ครับผมวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับในส่วนของ Calorie Meter นะครับรุ่น NH 300นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของ3NH นะครับผมในแพ็กเกจนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับมีสายชาร์จนะครับแล้วก็มีสแตนดาร์ดสีขาวนะครับสแตนดาร์ดไวเนสนะครับจะเป็นส่วนนี้นะครับเอาไว้แคลิเบรตนะครับในช่วงก่อนที่จะทำการวัดจริงนะครับทีนี้นะครับในส่วนของ NH 300ของเรานะครับในส่วนนี้เนี่ยจะมีแพ็กเกจเสริมด้วยก็คือตัว Universal Test Component นะครับก็คืออุปกรณ์พิเศษนะครับสำหรับใส่ของเหลวนะครับแล้วก็วัดของเหลวนะครับโดยที่วิธีการก็คือเราจะใส่ของเหลวไปในนี้นะครับใส่ของเหลวไปในนี้แล้วใส่เข้าไปในช่องนี้นะครับพร้อมกับปิดฝานะครับในส่วนของการวัดนะครับก็จะมีตัวยึดตรงนี้นะครับ1ส่วนนะครับอันนี้ผมทำให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็เราใส่ในส่วนของตัวเครื่องนะครับไปตรงนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดตัวล็อกตรงนี้ไว้นะครับจากนั้นก็ขันน็อตเข้าไปตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็กดทำการวัดธรรมดาปกตินะครับถ้าที่ได้ก็จะออกมานะครับทีนี้เรามาดูนะครับอันนี้เพื่อให้เห็นชัดนะครับผมถอดเอามาให้ดูแล้วก็เห็นค่าที่ได้ไปนะครับซึ่งมาดูตัวพาเนลหรือว่าหน้าจอนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีเมนูดังนี้นะครับมีเมนูเรคคอร์ดเทอร์โลแลนด์คอมมิวนิเคชันนะครับดิสเพย์แล้วก็แคลิเบชันนะครับDelete Time แล้วก็เปลี่ยนภาษานะครับหรือ Setting ค่าทั่วไปนะครับใช้งานไม่ยากนะครับผมในส่วนนี้นะครับจะเป็นปุ่มที่กดวัดนะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นพอร์ต USB นะครับสำหรับอินเทอร์เฟซกับคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้จะเป็นสาย Power นะครับส่วนปุ่มนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องใส่ฐานนะครับผมครับทาง PTO Instrument นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ